พี่ดีมฮะพี่ดีมพี่ออกมากินข้าวเร็วพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวไปข้าวมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปซื้ออะไรมาวันเนี้ยอันนี้ซื้อพวกข้าวกล่องมากับชานมอ๋อแล้วเอ้ยทำไมวันนี้เลิกเรียนไวจังอ่ะนี่เพิ่งบ่ายสามเองนะมันก็ยังไม่ดึกเลยไม่ใช่เอ้ยมันก็ยังไม่เย็นเลยไม่ใช่เหรอก็วันนี้แค่แบบว่ามันส่วนใหญ่ก็ข้ามว่างอ่ะแล้วมันก็ใกล้สอบแล้วใช่ไหมมันก็เลยไม่เราไม่ทำไมไม่โทรมาบอกอ่ะพี่จะได้ขับรถไปรับไม่เป็นไรแค่นี้มิวแล้วโอ้ภาพช่วงนี้YouTube ไม่ค่อยดีอ่ะพี่ช่วงนี้มันงานยอดตกอ่ะไม่รู้เป็นไรเหมือนน้องๆเขายังไม่ปิดเทอมกันอ่ะมันก็ยอดก็ตกเป็นธรรมดาเลยมั้งช่วงนี้มันไม่ค่อยดีด้วยไม่รู้ว่ากลัวพี่กลัวแบบว่ากลัวไม่มีเงินส่งโมเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไหนจะค่าไฟค่าน้ำอีกช่วงนี้มีแต่ขาลงอ่ะดิไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีขึ้นคอนเทนต์ใหม่ๆก็พยายามแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดีไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยพี่ต้องไปดูดวงไหมดูดวงเหรออืมแบบช่วงนี้มันไอ้นี่ใช่ไหมแบบเผื่อว่าเขาจะแบบอาจจะให้แบบเปลี่ยนการใช้ชีวิตอะไรสักอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้อืมมาลองมาพึ่งเรื่องนี้ดูก็ได้มั้งแต่พี่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะแบบอาจจะแบบเพื่อความสบายใจหน่อยก็ได้ไงแต่ก็เนาะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเรารู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนรู้แล้วไปได้แต่ว่าเอาลองไปดูก็ได้แต่มันดังเหรอที่นี่อ่ะแน่ใจนะว่ามันดังอ่ะแน่ใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปรอที่รถงั้นข้าววางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมากินไปเปลี่ยนชุดไปอะไรให้เรียบร้อยก่อนไปหรือไม่ต้องเปลี่ยนชุดก็ได้ไปทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพี่รอที่รถโอเคจ้าไหนมูร้านข้างหน้าเนี่ยนะมูไหนเห็นแดงๆไหมเนี่ยอ่ะฮะเนี่ยชัวร์นะใช่ชัวร์หมอดูคนเนี้ยคนอื่นๆค่ะเขาเรียกว่าท่านกะเยบินเขาเป็นคนเกาหลีไว้พี่คนเกาหลีเหรอใช่แต่เขาอยู่ไทยมานานแล้วอ่ะประมาณสัก20ปีได้แล้วเขาเลยพูดคล่องมากโอ้แล้วเขาเป็นหมอดูแบบหมอดูเกาหลีอะไรประมาณนี้เหรอเห็นเพื่อนบอกมาว่างั้นนะชื่ออะไรนะเควินเหรอกะเยบินกะเยบินกะเยบินโอเคกะเยบินแล้วค่าใช้จ่ายนี่คือยังไงมูก็ยังไม่เคยมาใช่ไหมยังไม่เคยมาเลยงั้นก็เดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยแล้วกันดูดวงพร้อมกันเลยแล้วกันได้ไปเราก็มาได้อยู่โอ้สวัสดีครับเข้าไปนั่งก่อนก็ได้พวกเจ้าสองคนเนี่ยมาเป็นคู่รักกันสินะอยากดูดวงเรื่องความรักใช่ไหมล่ะไม่ใช่ครับเราสองคนเป็นพี่น้องนั่นแหละวันนี้พวกเจ้าเนี่ยคาบุเรนคาบุเรนวันนี้พวกเจ้ามาดูดวงเรื่องฐานะการงานใช่ไหมเฮ้ยโอ้ท่านรู้ได้ยังไงอ่ะท่านกะเยบินโอ้ยเจ้าก็เรียกเกินไปนั่นแหละเดี๋ยวข้าจะดูให้เจ้าช่วงนี้เจ้าทำงานเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียเฮ้ยบ้าไปแล้วทำไมท่านแอปแดงๆแอปแดงๆทำไมท่านเควินรู้ไอ้ท่านกะเยบินรู้อ่ะข้ามีตาทิพย์ข้ามีตาทิพย์บ้าไปแล้วนั่นแหละน้องสาวเจ้ายังเรียนอยู่แน่นอนอยู่ม.ปลายแล้วเอ้ยแล้วผมล่ะเจ้าจบมาประมาณ 2-3 ปีแล้วเฮ้ยตอนนี้กำลังฟอร์มตกมากๆรายได้เจ้าหายไปเยอะโอ้โหถูกด้วยโอ้โหนั่นแหละตอกย้ำเลยแล้ววันนี้ท่านพวกเจ้ามาอยากให้ข้าช่วยอะไรยังไงดีโมคือผมเจ้าไม่ต้องพูดข้ารู้แล้ว เจ้าอยากมาเสริมดวงให้รายได้เจ้ากลับไปมั่นคงเหมือนเดิมใช่ถูกต้องอยากให้รายได้เพิ่มยอดวิวเพิ่มใช่โอ้ข้านี่มันเพอร์เฟกต์มันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ถ้าท่านรู้ว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันข้าล้อเล่นเจ้าเห็นอากงข้างหลังข้าไหมข้างหลังเจ้าอะเห็นท่านนี้เนี่ยเจ้าคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงคนบ้าเมื่อก่อนเขาเป็นคนบ้า
แล้วตอนนี้ค่าเงินเดือนเขาประมาณเดือนละแสนเฮ้ยโอ้มีคนมาทำเหมือนเจ้าเยอะๆนี่แหละเขาก็ตามกำลังศรัทธานะข้าไม่เคยเรียกไถ่ตั้งจากใครแล้วข้าให้เจ้าให้ข้าด้วยความเต็มใจงั้นเอาไปก่อนร้อยหนึ่งโอ้ยถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยจากยอดวิวเจ้าหลักพันอาจขึ้นเป็นหลักหมื่นเฮ้ยเอ้ยอีกร้อยหนึ่งอุ้ยตอนนี้จากหมื่นเริ่มเป็นหมื่นกลางๆเฮ้ยประมาณ 50,000 เอาไปพันหนึ่งพันหนึ่งนี่น่าจะ 200,000 ขึ้นนะเนี่ยยอดวิวเดือนเนี่ยพอใจแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนสิถ้ามันอยากให้เสริมแบบมั่นคงจริงเนี่ยเจ้าเนี่ยใช้เบอร์โทรลงท้ายด้วย09 09ใช่ไหมใช่ครับเลขไม่ดีแต่เขาบอกว่าเป็นเลขมงคลนะเจ้าไม่เชื่อข้าเหรอเชื่อครับท่านเควินเอ็กซ์เชื่อครับนี่ไงเจ้าไปเปลี่ยนเป็นเลข88ส่วนน้องสาวเจ้าเนี่ยเบอร์โทรลงท้ายด้วยเลข1ไม่ได้ต้องเป็นเลข8เหมือนกันทั้งคู่ไม่ขอดูเลข8ข้าหมายถึงเลขสุดท้ายไงก็เลขสุดท้ายเห็นไหมน้องสาวเจ้าไปทำมาแล้วดีมากเหลือแต่เจ้าแล้วคนเดียวสองสุดท้าย88ลูกวันเร็วแปลกๆกงน้ำหน่อยกงได้เราอบแป้งส่วนเจ้าเนี่ยน้องสาวเจ้าการงานไม่มีเจ้าต้องเลี้ยงดูถูกไหมใช่ครับแต่น้องสาวเจ้าเป็นคนที่จิตใจงามนะเมื่อตอนเย็นเนี่ยข้าเห็นไม่ใช่เป็นตอนเย็นประมาณบ่ายๆเนี่ยซื้อกับข้าวมาให้เจ้ากินด้วยข้าวกล่องใช่พร้อมกับชานมใช่โอ้โหเพอร์เฟกต์เขาได้กินชานมอาจารย์ไม่ได้กินไม่ใช่หมาข้าสามารถเดาชื่อพวกเจ้าสองคนได้ด้วยนะน้องสาวเจ้าเนี่ยตัวแรกของชื่อเนี่ยสระโอเฮ้ยส่วนเจ้าเนี่ยขึ้นต้นตัวแรกเนี่ยดอเด็กเฮ้ยเฮ้ยลงท้ายด้วยบอม้าตรงกลางมีรอเรือสระอีเฮ้ยมึงตอบมันเลยก็ได้ท่านแต่รู้สึกว่าเจ้าบอกข้าว่าถ้าเจ้าให้ข้าตอนเนี้ยฟองพันเนี่ยออกไปน่าจะมีใบนึงเป็นหวยเนี่ยบินหาเจ้ารวยเละ 6 ล้านเหมือนช่อง YouTube เจ้าเนี่ยฮะโอ้โหนี่พระเจ้าบอกมาแม่นเลยเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อช่องเจ้าชื่ออะไรคงๆนะคงๆดิมคงครับไปเปลี่ยนแต่ว่าชื่อนี้อยู่มาตั้งนานแล้วนะครับไปเติมตัว Z ตัว Z ทำไมต้องมันจะเหมือนชื่อของน้องผมมันอยู่ที่มันช่วงนี้มันในนี่ไปแล้วอ่ะครับมันยังไม่ตายกูจำได้มันพังไปแล้วนะช่องนั้นอ่ะอ๋อมันพังเหรอใช่เติมตัว Z ทีพังเลยต้องไปลบออกกันข้าพูดเล่นข้าเนี่ยดูจากประวัติพวกเจ้าสองคนเนี่ยยังไงก็ปังข้าบอกเลยเดินออกจากร้านข้าไปไม่เกิน2วิมึงเข้าบัญชีได้ตึ้ง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 ยอดวิวได้ตึ้ง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 ถ้าไม่จริงมาเผาร้านข้าได้เลยเฮ้ยเฮ้ยลงน้ำเดี๋ยวข้าเอามึงก่อนโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วเรือเอาไหมพวกเรือเอาไหมแล้วไม่เอาพวกเจ้ามีอะไรอยากจะดูเพิ่มอีกไหมงั้นเอาเป็นเรื่องความรักแล้วกันให้น้องสาวความรักน้องสาวความรักของเจ้าเนี่ยข้าจะดูจากในอนาคตเลยนะดูจากไปอนาคตเลยความรักของเจ้าเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะหัวเขียวๆหน่อยหัวเขียวอะไรวะเขียวเหมือนบล็อกโคลี่อ่ะเขียวๆขาวๆหน่อยแต่ผู้ชายที่เจ้ารักเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนดีแน่นอนใช่แต่ว่าพี่ชายเจ้าเนี่ยจะหวงเจ้ามากเพราะเจ้ายิ่งโตเนี่ยจะยิ่งสวยไม่ชอบคนดีกูพูดผิดตรงไหนส่วนเจ้าเนี่ยความรักของเจ้าเนี่ยแถมตอนแรกอุ้ยเซนมารู้สึกจะอยู่พวกบริหารบริหารแม่นไหมแม่นไหมเจ้าชอบโซนนี้อยู่แล้วถูกปะล่ะถูกครับถูกโอ้โหตอนนี้เสียงเจ้าเริ่มมีเสียงหานะเขาว่าผมไม่สบายครับเห็นไหมข้าเราถูกทุกอย่างเพราะข้าเนี่ยโอ้ล่ะไปอย่างแรกเนี่ยเอาน้ำมนต์ก่อนกงน้ำมนต์8 ขวด8 ขวดเลยอ่ะ8 ขวดเอาเสริมแบบว่า
รวย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 อะไรเราแป๊กโคแค่มาโอเคครับเฮ้ยน้ำมนต์แดกไม่ได้นะงั้นระหว่างรอกันเดี๋ยวขอลาท่านกายบินไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับจะรอน้ำมนต์ข้าก่อนสิข้าผมรออยู่แล้วครับแต่ว่าไม่อยากกวนท่านกายบินเราโอ๊ะเนี่ยโอ๊ะได้มา6ขวดอ่ะกูบอกเขา8เลข8กูบอกเนี่ยแปดเอาโอ๊ะแปดกูเสริมเลข8แล้วเขาไม่ให้6กูตบเลยอันนี้8 ขวดโยนให้เขาไป8ขวดเอาไป1 2 3 4 5เก็บแปดนั่นแหละก็ครบกวงไปแดกหมูต่อไปอะไรอ่ะแถมอีกควงนึงอ่ะอันนี้เข้าหัวเลยมันเป็นสิริมงคลนั่นแหละเงินแถมเลยพวกเจ้า2คนก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้เฮ้ยๆๆหยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ยดีเหรอเอ้าไอ้หมอดูเก๊จะไปไหนโอ้ไปดีกว่าโอ้ไม่อยู่แล้วไอ้หนวดโอ้โหด่ากูเสียทรงเลยสัตว์เดี๋ยวๆนี่หมอเก๊เหรอคุณตำรวจใช่เอาตังกูมาเลยมึงหลอกกูเฮ้ยเฮ้ยนี่มีอะไรเนี่ยโอ้โหเจ้าหมูนะหมูแพงคุณตำรวจจับมันเลยดิในนี้มีของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยจับมันเอาเงินผมมาด้วยมันหลอกผมมันอยู่นี่บีนมึงกันนะอย่าเฮ้ยมันอยู่นี่ข้ามีวิชาพังตัวอย่าเพ้อเจ้อออกมานี่ไอ้หนวดไอ้เควินออกมาเลยมึงชื่อกายเยบินมึงชื่อกายเยบินกายเยบินแล้วหนวดออกมาไปเควินไปเควินเกิดอะไรขึ้นเหรอโอ้ไม่รู้เรื่องเลยจับไอ้นี่ไปด้วยคุณตำรวจจับไอ้แกนี่ไปด้วยมันเป็นผู้ช่วยเอาตังค์ขึ้นมาด้วยเอาตังค์ขึ้นมาไอ้ไอ้หนวดเอาตังค์ขึ้นไม่หรอกทำไมทำตามกำลังศรัทธาไม่เอาตังค์ขึ้นมาไอ้หนวดสนใจดูหนวดข้าไหมตำรวจเดี๋ยวไปดูตอนเดี๋ยวจะคุกที่ศึกษาดนตรีก่อนจะไปทำความรู้จักมันก็คงจะดีถ้าคุณสุภาพสตรีไม่ใช่สาวที่เจ้าชู้อ่ะทำอะไรแบบนี้จะไม่ให้เสียอาการนี่ไงเพราะแค่สตาร์ตะโกนในใจว่าโอ้ชิบพอเจอกันที่โมเวลาเจอกันเธอชอบส่งยิ้มมาอ๋อไม่แปลกใจเลยนะที่เธอทำฉันสมองเบอร์คิดถึงเธอเลยและฉัน